าประเด็นทางผู้ถูกกล่าวหานะครับก็คงไม่ต้องเท่าความเยอะนะครับก็เลื่อนๆกันมาแล้วก็พอดีว่าวันนี้ก็น่าจะพร้อมจะได้มาพบหน้าพบตาด้วยเพราะหลังจากเหตุการณ์ก็ไม่ได้เจอกันนะครับก็ถือเป็นโอกาสได้รับรู้พร้อมกันนะครับว่าวันนี้จะมีเหตุการณ์อะไรต่อนะครับก็เบื้องต้นก็ทางพวกเราก็เดี๋ยวไม่รู้ว่าจะใช้เวลานานสักแค่ไหนนะครับกับพนักงานสอบสวนแล้วก็ไม่แน่ใจว่ากระบวนการขั้นตอนจะเป็นอย่างไรต่อนะครับก็และยังปล่อยให้ฝ่ายบริษัทที่ปรึกษาเดินหน้าดำเนินการต่อไปโดยไม่สนใจใยดีต่อข้อเสนอดังกล่าวประจำที่ตั้งของโครงการอยู่คนละตำบลเราก็เห็นว่าไม่น่าจะเหมาะสมทำให้ผู้ไม่เห็นด้วยกับโครงการได้สำแดงได้แสดงสิ่งแวดล้อมวิถีวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นของเราเป็นไปตามหลักการที่ได้รองรับสิทธิไว้ในและตัวนั้นเป็นสิทธิของท่านในการยังไงก็ได้แล้วว่าหรือจะไม่ให้